สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อชั้นนำโปรตุเกสยืนยันออกกุนคอกซูต้องการที่อยากจะย้ายกลับไปร่วมงานกับอาร์เนอร์สล็อตอีกครั้งสื่อดังแดนฝอยทองได้ตีข่าวนะครับว่าคอกซูมุ่งหมายร่วมทำหงแดงและอยากร่วมงานกับอาร์เนอร์สล็อตส่วนอาร์เนอร์สล็อตหมายตาอดีตลูกทีมเก่ารายงานจากสื่อโปรตุเกสนะครับอย่างคอร์ดิเลโรดามันยาสื่อกีฬาชื่อดังของโปรตุเกสรายงานมาว่าออกุนคอกซูมิดฟิลด์ตัวเก่งของเบนฟิก้ากำลังต้องการย้ายกลับไปร่วมงานกับอาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่นะฮะเคยร่วมงานกันและประสบความสำเร็จที่เฟยานูดรายงานระบุว่าอาร์เนอร์สล็อตกุนซือหงแดงประทับใจในฝีเท้าของคอกซูเป็นอย่างมากและต้องการดึงตัวมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลกับเบนเป้าหมายไปที่มาร์ตินซูเปอร์มดีของเรอัลโซซิดัดจนทำให้พลาดคว้าตัวมิดฟิลด์ทีมชาติตุรกีรายนี้ไปก็สู่นะฮะในวัย23ปีย้ายจากเฟยานูดมาร่วมทีมเยลลิสบอนเมื่อปี2023ด้วยค่าตัว25ล้านยูโรโดยในการนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของเบนฟิก้าและด้วยผลงานอันโดดเด่นทำให้ค่าตัวของเขาพุ่งสูงถึง60ล้านยูโรแล้วนะตอนนี้อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับการแย่งชิงตัวคอกซูจากหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งรวมถึงบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะคอกซูถือเป็นมิดฟิลด์ที่มีพรสวรรค์สูงมีความสามารถในการจ่ายบอลสร้างสรรค์เกมและครอบครองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งน่าจะเข้ามาเติมเต็มในแดนกลางของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงนะฮะรายงานนี้มาจากคอร์ดิเล่ดามันยานะฮะต้องติดตามกันต่อไปนะครับกองกลางลิเวอร์พูลย้ำไม่เคยเสียใจที่ย้ายออกจากอาแจกตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งและอันการเฟนแบกนะครับถือเป็นกองกลางดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากทั่วยุโรปในขณะที่เล่นให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมอย่างไรก็ตามเขาก็ย้ายมาค้าแข่งกับบอยเมริกกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก่อนที่จะถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมารุ่นทีมเมื่อซีซั่นที่แล้วและอันการเฟนแบกนะครับกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเสียใจที่ย้ายออกจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมในตอนที่อายุยังน้อยซึ่งทำให้ตนไม่ประสบความสำเร็จกับการเล่นที่บาเยิร์นมิวนิกจนต้องย้ายมานั่งในถิ่นแอนฟิลด์เมื่อซีซั่นก่อนไม่หรอกไม่เลยผมไม่เสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองที่ย้ายออกจากอาแจกแต่ใช่อย่างแน่นอนผมคิดถึงการแข่งที่อาแจกผมเล่นที่นั่นมาตลอดช่วงวัยรุ่นและอีกหลายปีในทีมชุดใหญ่รวมถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ผมคิดถึงด้วยผมยังคุยกับดีวีเรนส์ไบรอันบล็อบและเคนเนตเทเลอร์อยู่บ่อยครั้งกองกลางชาวดัตช์กล่าวนอกจากนั้นแล้วนะครับกาเฟนแบกยังพูดถึงฟอร์มปัจจุบันของอาจารย์ซึ่งพวกเขากำลังดิ้นรนอย่างหนักในการกลับไปเป็นทีมหัวแถวของเอลิทดิวิซีลีกฮอลแลนด์อีกครั้งมันมีทั้งขึ้นทั้งลงและผมก็รู้สึกเสมอว่าอาจารย์จะผ่านฤดูกาลนี้ได้อย่างแข็งแกร่งฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ดีผมหวังว่าพวกเขาจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ดาวเตะลิเวอร์พูลระบุนะฮะโค้ชอาร์เนอร์อยู่เป็นทีมยอดเยี่ยมแชมเปี้ยนลีกแข่งลิเวอร์พูลติดโผเพียบระดับเวิลด์คลาสอาร์เนอร์สล็อตนะครับกุนซือทีมลิเวอร์พูลถูกขอให้จัดทีมโดนราลา11นักเตะที่เคยได้ทรอฟี่อยู่ฟันแชมเปี้ยนลีกโดยบิ๊กบอสทีมหงแดงเลือกใส่ชื่อนักเตะของทีมแอนฟิลด์ทั้งอดีตและปัจจุบันติดโผมากที่สุดถึง5รายซอสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับอเมซอนพรามถึงประเด็นดังกล่าวโดยโค้ชดัตเลือกแสดงความจงรักภักดีต่อลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่จากการลงความคิดเห็นดังนี้ผู้รักษาประตูอลิซงบิเกอร์ผมได้ร่วมงานกับเขาในตอนนี้แต่เขามีความสำคัญต่อสโมสรตอนที่พวกเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อ2ปีก่อนนับตั้งแต่ที่ผมได้ร่วมงานกับเขาผมเห็นความพิเศษในตัวเขาและเขาก็เซฟลูกยิงสำคัญให้กับเราได้ในตอนนี้เขาเล่นในอย่างโดดเด่นให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดเป็นเรื่องง่ายที่ผมจะเลือกอาลีซงแบ็คขวาเป็นเทนส์อเล็กซานเดอร์โนจากลิเวอร์พูลผมเลือกเทนนะในตำแหน่งฟูลแบ็คด้วยเหตุผลที่ชัดเจนผมคิดว่าเขามีความพิเศษต่อลิเวอร์พูลมานานหลายปีนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากอาคาเดมีเขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับสโมสรนี้เซนเตอร์ฮาฟเวอร์จิลฟันไดจากลิเวอร์พูลเวอร์จิลจำเป็นจนต้องอยู่ในทีมนี้เขามีบทบาทสำคัญกับสโมสรเป็นอย่างมากผมคิดว่าเขาและอาริซงเป็นประการด่านสุดท้ายที่ทีมต้องการเขาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่น่าประทับใจเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเขามีคุณสมบัติของเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างพร้อมพรุน
ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ภายในทีมนี้เซ็นเตอร์ฮาฟอีกคนเป็นเครัตปีเก้จากบาร์ซ่าผมคิดว่าปีเก้และฟันไดค์เป็นคู่ขาที่ดีไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ได้บอลหรือการเล่นลูกดงที่แข็งแกร่งแถมยังทำประตูจากลูกเซตพีซได้ดีเช่นกันฮะผมคิดว่าเมื่อคุณลงเล่นกับเกมระดับนี้มันต้องไม่ใช่ความแตกต่างอย่างสุดขั้วแต่มันควรเป็นความละไม้คล้ายคลึงกันมากกว่าแบ็คซ้ายนะครับแฟงเดบัวจากอาแจ็คผมคิดว่าหนึ่งในนักเตะที่อาแจ็คที่ได้แชมป์สมควรอยู่ในทีมที่ผมเลือกก็คือแฟงเดบัวเขาเป็นกองหลังพิเศษของอาแจ็คกองกลางตัวรับเป็นเซอร์โก้บูเกตจากบาร์เซโลนาเขาเข้าใจเกมอย่างน่าทึ่งเขามีความเข้าใจเกมที่เร็วมากและเห็นทางเลือกอื่นก่อนที่เขาจะได้รับบอลด้วยซ้ำนักเตะที่พิเศษสมควรที่อยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมกองกลางสตีเวนจาราดจากลิเวอร์พูลหากคุณถามผมเมื่อปีก่อนผมน่าจะบอกว่าอินเนสตาแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมขอเลือกสตีเวนจาราดในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทำไมเขาจึงสมควรได้อยู่กับทีมของผมทั้งๆที่มีคนอื่นอย่างอินเนสตาและซีดานที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมอย่างน่าทึ่งและนั่นว่าสตีเวนจาราดเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเช่นกันแต่ผมคิดว่าเขาได้เล่นกับนักเตะในระดับเดียวกันกับเขาถึงนั้นเขาก็ยังมีความพิเศษต่อสโมสรการได้ชูโทรฟี่1ครั้งและเล่นให้สโมสรนี้อย่างยาวนานทำให้เขามีความหมายมากกองกลางลูก้าโมริตจากเรอัลมาดริดมาเลือกบางคนที่ไม่ใช่นักเตะของบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลและอาแจ็คกันบ้างและต้องเป็นลูก้าโมริตเขาแทบไม่เจ็บเลยสไตล์การเล่นของเขาจึงต้องดีมากเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้เขาพิเศษก็คือเขาได้แชมป์ถึง6ครั้งและเล่นได้ระดับสูงอย่างยาวนานปีกขวาโมซาลาจากลิเวอร์พูลสำหรับผมแล้วมันชัดเจนโมซาลาสมควรได้อยู่กับทีมนี้8หรือ9ปีแล้วที่เขาเล่นในระดับสูงและเป็นนักเตะในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเขายิงประตูได้มากมายเขามีความพิเศษต่อสโมสรแห่งนี้อย่างแท้จริงปีซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดเรอัลมาดริดโรนัลโดเล่นทางซ้ายเมสซี่เป็นกองหน้าและโมซาลาเล่นทางขวาเราจะได้ประตูแน่ส่วนกองหน้าเป็นลีโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาผมคิดว่าเมสซี่กับโรนัลโดสมควรได้อยู่ทีมนี้ตามความคิดเห็นของผมทั้งคู่น่าจะอยู่ในทีมของแทบทุกคนเป็นเพราะว่าทั้งคู่ครองความยิ่งใหญ่ในเกมฟุตบอลเมื่อไม่นานมานี้จากการยิงประตูได้อย่างมากมายและโมก็น่าจะเทียบเคียงทั้งคู่ได้ทั้ง3จึงสมควรได้อยู่ในทีมนี้นี่คือทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของอาร์เน่สล็อตนะครับก็มีนักเตะลิเวอร์พูลติดมาเพียบนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่13ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ